ทำอยู่ที่งาน Japan Mobility Show นะครับซึ่งงานเดิมเนี่ยต้องบอกว่าใช้ชื่อว่า Tokyo Motor Show นั่นเองนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น Japan Mobility เพราะว่ามีเรื่องของยานพาหนะการขับเคลื่อนต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้มาเริ่มกันที่บูธของ Toyota ครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของค่ายรถยนต์ทางค่ายญี่ปุ่นเขาวันนี้พามาดูภายในงานต้องบอกว่ามีหลากหลายไฮไลท์เลยครับบนเวทีก็จะมีรถในสไตล์แบบ SUV นะครับแล้วก็เป็นรถต้องบอกว่าเป็นขนาดมินิ MPV เป็นรถที่ขับเคลื่อนยานยนต์ในอนาคตรวมไปถึงรถสปอร์ตที่เป็นไฟฟ้าด้วยแล้วแน่นอนครับรถของ Toyota ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็มีทั้ง Land Cruiser ด้วยเรียกว่าใครที่มางาน Japan Mobility มาถึงบ้าน Toyota ทั้งทีเนี่ย Toyota ต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับสำหรับ Toyota ในงานนี้เรียกว่าจัดแสดงภายใต้แนวคิดร่วมพลิกโฉมอนาคตแห่งยานยนต์ซึ่งเป็นการสืบสานและวิวัฒนาการมุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาคผ่านการนำเสนอหลากหลายทางเลือกของด้านเทคโนโลยีเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนพร้อมที่จะเพิ่มคุณค่าการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันยนต์กรรมที่นำมาจัดแสดงในปีนี้นะครับเริ่มต้นกันจากคอนเซปต์คาร์รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จำนวน2รุ่นได้แก่ FT3E เป็นคอนเซปต์โมเดลแบบSUV ซึ่งการออกแบบภายนอกนั้นต้องบอกว่าผสมผสานความล้ำสมัยไว้กับความสวยงามภายใต้โครงสร้างของเส้นสายที่สวยงามแล้วก็มีผิวสัมผัสของตัวรถที่เรียบง่ายที่สุดโดยแสดงผลจอดิจิตอลบริเวณส่วนล่างซึ่งจะบอกว่าแหมไล่เรียงไปตั้งแต่ส่วนล่างจนถึงด้านบนของประตูเลยนะครับเป็นการแสดงผลข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับแบตเตอรี่อุณหภูมิภายในห้องโดยสารและคุณภาพอากาศภายในรถเมื่อผู้ขับขี่เข้าใกล้ตัวรถสำหรับF3SE เป็นคอนเซปต์โมเดลแบบรถสปอร์ตครับเป็นกลางทางคาร์บอนตามแนวคิดของ Toyota Gazoo Racing โดยการออกแบบนั้นมีสัดส่วนที่กว้างแล้วก็ต่ำทำให้ช่วยลดแรงต้านของหลักอากาศพลศาสตร์พื้นที่สำหรับผู้ขับขี่ช่วยให้ควบคุมรถได้เป็นอย่างธรรมชาตินะครับแล้วก็บนของแผงหน้าปัดนั้นให้ตำแหน่งที่ต่ำมีผลทำให้มีทัศนวิสัยที่ดีตลอดจนที่รองเข่าออกแบบใหม่หมดช่วยปกป้องร่างกายจากการขับขี่เรียกว่าสู้กับแรง G ได้สบายๆเลยนะครับนอกจากนี้คอนเซปต์คาร์ทั้ง2รุ่นเนี่ยยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ช่วยค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราสนใจซึ่งจะทำให้รถทั้ง2รุ่นกลายเป็นรถคันโปรดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับคอนเซปต์โมเดล Kaio Ibago เป็นรถขนส่งที่มีลักษณะทรงกล่องครับโดยจะพาทุกคนไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อธุรกิจไปตลอดจนการใช้งานส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าได้รับการออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมไม่เสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์ภายในสามารถปรับรูปแบบของการจัดวางเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายได้เป็นอย่างดีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่สามารถปรับแต่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานได้ใช้งานเชิงธุรกิจก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปสู่ผู้รับผ่านการขนส่งแบบอัจฉริยะด้วยการปรับแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมหรือติดตั้งชั้นวางสินค้าเพื่อทำเป็นร้านค้าเคลื่อนที่แบบโมบายช็อปหรือจะติดตั้งที่นั่งเพิ่มเติมใช้เป็นรถเพื่อการโดยสารก็ได้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลรถรุ่นนี้สามารถปรับแต่งในแบบที่ไม่ซ้ำใครครับเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเช่นการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์สามารถเข้าหรือออกตัวรถได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นต้นครับ IMV Zero เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จัดแสดงโดยมีจุดเด่นในการดัดแปลงตัวรถมีอิสระหลากหลายรูปแบบโดยชิ้นส่วนที่ปรับแต่งได้จะติดตั้งกับกระบะด้านหลังตัวรถสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวทั้งการใช้งานเชิงธุรกิจการใช้งานเชิงส่วนบุคคลและเป็นรถในโครงการ IMV ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสร้างฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ภายใต้นโยบายสร้างฐานการผลิตในตลาดที่มีความต้องการในระดับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกับลูกค้าโตโยต้าทั่วโลกปัจจุบันไลน์อัพผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ IMV นั้นประกอบด้วยรถกระบะ3รุ่นและรถมินิแวน1รุ่นรถยนต์อเนกประสงค์1รุ่นซึ่งพัฒนาเพื่อจำหน่ายในกว่า180ประเทศทั่วโลกครับ Land Cruiser SE ครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหรามีสไตล์เป็นรถ SUV แรงบิดสูง3แถวที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายทั่วโลกและด้วยความเป็น BEV จึงทำให้พื้นที่ห้องโดยสารมีความสะดวกสบายเมื่อขับขี่ในเมืองรวมทั้งเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆตัวถังและโครงสร้างนั้นเป็นชิ้นเดียวกันนะครับทำให้ตอบสนองต่อการควบคุมได้ดีเยี่ยมและให้ความมั่นใจในการรับมือกับสภาพถนนขรุขระที่พร้อมจะลุยไปได้ทุกรูปแบบมาถึงในส่วนของ Lexus บ้างครับพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะครับต้องบอกว่าชูไฮไลท์ยนต์กรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกว่า AI ซึ่งจะมาใช้ในยานยนต์ Lexus ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ายุคใหม่นอกจากยนต์กรรมต้นแบบที่มาจัดแสดงโชว์แล้ว
ยังจะได้สัมผัสโลกของอนาคตแห่งการขับเคลื่อนแบบเสมือนจริงโดยยนตรกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเชื่อมต่อกับสังคมรวมถึงประสบการณ์การขับขี่เฉพาะตัวภายใต้การตั้งค่าของระบบเสมือนจริงที่จะส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถอันเป็นความมุ่งหวังของ Lexus ในอนาคตครับเป็นภาพบรรยากาศของ Japan Mobility Show 2023นะครับซึ่งเป็นงานแสดงรถยนต์ต้องบอกว่าหลักๆของโลกนะครับมีอยู่ 4-5 งานเท่านั้นเองตอนนี้เขาก็ทรานส์ฟอร์มนะครับจากมอเตอร์โชว์เดิมมาเป็น Mobility Show ก็จะได้เข้าใจเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับเรื่องการขนส่งต่างๆก็ถือว่ามีความน่าสนใจยิ่งโดยเฉพาะยิ่งผู้เล่นรายหลักนะครับของ Toyota อย่างที่พามาดูกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่า Toyota นั้นมีหลายมูฟนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับเรื่องของรถกระบะซึ่งบอกว่าประเทศไทยเป็นฐานผลิตที่สำคัญนะครับไว้คอยติดตามกันครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้มีมาให้ติดตามรับชมกันเป็นประจำวันนี้ต้องบอกว่าเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพราะว่าเวลามีจำกัดนะครับเอาว่าพอหอมปากหอมคอครับไว้โอกาสหน้ามีโอกาสดีแบบนี้แล้วไปติดตามรับชมกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ